เยี่ยมไปเลยปวดข้อข้อบวมดื่มชาจากกิ่งหม่อนยาดีรักษาข้ออักเสบเรารู้จักใบหม่อนที่นำมาปรุงเป็นส่วนประกอบในชาอาโปที่ช่วยลดความดันกันแล้วนะครับสำหรับสูตรลองค้นดูครับหมอให้ไปนานแล้วแต่วันนี้จะมาแนะนำยาแก้ปวดข้อปวดเข่าที่ดีอีกตัวครับปรุงมาจากกิ่งของต้นหม่อนครับกิ่งหม่อนมีรสขมเป็นยาเย็นออกฤทธิ์ต่อตับใช้เป็นยาช่วยการไหลเวียนแก้ข้ออักเสบเนื่องจากภาวะเสมหะในข้อเหนียวหรือลมร้อนที่ทำให้ปวดแขนปวดขาขาบวมหรือมือเท้าแข็งเกร็งเส้นตึงลมเข้าเส้นช่วยรักษาอาการปวดข้อมือข้อเท้าเป็นตะคริวและเหน็บชาการปลูกหม่อนเพื่อเก็บใบจำเป็นต้องตัดกิ่งเพื่อให้แตกออกใหม่จะได้ใบที่สวยและดกมากกิ่งที่ตัดออกส่วนใหญ่ก็จะนำไปปักชำที่เหลือก็ทิ้งต่อไปนี้ต้องเก็บไว้ทำชานะครับประโยชน์มากกว่าใบในรูปแบบของยารักษาภาวะปวดข้ออักเสบวิธีปรุงชากิ่งหม่อนใช้กิ่งหม่อนแห้ง 20-30 กรัมต้มกับใบเตย 2-3ใบดื่มได้ทั้งร้อนและเย็นครับแต่ถ้าปวดหลังปวดเอวจะใช้สูตรนี้ไม่ค่อยได้ผลครับยาออกฤทธิ์ที่แขนและขามากกว่ากลางลำตัวครับข้อมูลสุขภาพจากคลินิกสมุนไพรหมอสุขการแพทย์แผนไทย